อีกเหตุหนึ่งนะคะซึ่งเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเจาะไอร้องนราธิวาสนะคะทางทีมข่าวของสำนักข่าวไทยค่ะได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุที่คนร้ายบุกโรงพยาบาลเจาะไอร้องเพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติการยิงถล่มฐานทหารพรานซึ่งอยู่ติดกันนะคะจนเกิดการยิงปะทะกันขึ้นขณะที่หลายฝ่ายค่ะก็มองว่าการใช้โรงพยาบาลเป็นยุทธศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งนะคะไปติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณมูฮัมหมัดรุสดีเช็คฮารูนกันค่ะตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นวานนี้นะครับได้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลเจาะไอร้องอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสนะครับเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตระหนกตกใจแก่คนในพื้นที่เป็นอย่างมากเนื่องจากคนร้ายได้บุกเข้ามาภายในโรงพยาบาลและได้ขึ้นไปบนอาคารเวชศาสตร์ภายในโรงพยาบาลนะครับรวมทั้งได้ขึ้นไปบนบ้านพักของแพทย์พยาบาลเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการยิงถล่มฐานทหารพรานซึ่งอยู่ที่ด้านข้างของโรงพยาบาลนะครับจากจุดนี้สามารถที่จะมองเห็นร่องรอยของกระสุนปืนที่รั้วของโรงพยาบาลนะครับนั่นคือรอยกระสุนปืนที่คนร้ายยิงถล่มเข้าไปที่ฐานทหารพรานซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของโรงพยาบาลครับผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่ากลุ่มคนร้ายไม่ต่ำกว่า30คนสวมชุดดำปิดใบหน้าแต่งการเรียนแบบเจ้าหน้าที่แบ่งกำลังบุกขึ้นไปชั้น2ของบ้านพักแพทย์พยาบาลจำนวน5หลังอาคารแฟลต3ชั้นและอาคารเวชศาสตร์เป็นที่กำบังในการยิงถล่มฐานทหารพรานซึ่งอยู่อีกฝั่งของรั้วโรงพยาบาลและเกิดการปะทะกันนานกว่า1ชั่วโมงพยาบาลสาวที่กำลังตั้งครรภ์6เดือนซึ่งกำลังทำงานอยู่บนอาคารเวชศาสตร์ถูกคนร้ายสั่งหมอบและใช้เชือกฟางมัดมือก่อนจะทำลายเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เพื่อปิดช่องทางการสื่อสารเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำพยาบาลไม่ได้ทำเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเพราะว่าคือเขาแค่บอกว่าให้เราหมอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่คือพอหนูบอกว่าอย่าทำหนูเพราะว่าหนูท้องหนูมีลูกอยู่อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเขาก็คือจัดการกับฝั่งนู้นเสร็จเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะเขาถึงล่าถอยออกไปอะไรเงี้ยค่ะวันนี้แพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ยังคงมาทำงานให้บริการประชาชนตามปกติแม้จะรู้สึกตกใจและหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลเจาะไอร้องได้ประชุมประเมินสถานการณ์ยืนยันว่าจะไม่ปิดให้บริการเนื่องจากสถานพยาบาลเป็นองค์กรกลางที่มีหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพกับคนทุกฝ่ายโดยไม่เลือกกลุ่มเชื้อชาติและศาสนาจึงขอเรียกร้องให้สถานพยาบาลเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับทุกฝ่ายทุกคนก็ให้ความชัดเจนว่าเราจะไม่ปิดนะครับทุกคนบอกพร้อมที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนครับยิ่งเหตุการณ์ความไม่สงบรุนแรงเท่าไหร่เราฐานะที่เป็นองค์กรกลางในการดูแลสุขภาพนะครับคือองค์กรการดูแลทุกคนไม่ได้เลือกชนชั้นวรรณะหรือศาสนาทุกคนบอกว่าเราพร้อมที่จะให้บริการ24ชั่วโมงเหมือนเดิมครับเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกภาคส่วนก็มีขวัญกำลังใจอยู่เต็มร้อยนะคะก็ยังคงมาปฏิบัติงานกันตามปกติถึงแม้น้องเจ้าหน้าที่ที่โดนจับเมื่อวานเนี้ยก็ยังคงมาปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ขวัญกำลังใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจาะไอร้องพร้อมสั่งการให้บูรณาการกองกำลัง3ฝ่ายควบคุมสถานการณ์ตามขั้นตอนแผนการรักษาความปลอดภัยและสั่งการให้ทุกหน่วยกลุ่มเข้มตามจุดตรวจจุดสกัดให้มากขึ้นจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ฝ่ายความมั่นคงขอประณามผู้ก่อเหตุเนื่องจากการใช้สถานพยาบาลเป็นสถานที่ก่อเหตุเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมและผิดหลักมนุษยชนการจะกระทำอะไรก็แล้วแต่ต้องให้คำนึงถึงเป้าหมายประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ในการที่ผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้โรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยโดยเอาคนไข้และหมอพยาบาลเนี่ยเป็นโล่มนุษย์เนี่ยถือเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมป่าเถื่อนผิดหลักสิทธิมนุษยชนนับเป็นครั้งแรกที่คนร้ายใช้โรงพยาบาลเป็นสถานที่ก่อเหตุซึ่งหลายฝ่ายมองว่าสถานพยาบาลควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยกับทุกฝ่ายขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่ในวันนี้ยังคงมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมูฮัมหมัดรุชดีเช็คฮารูนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน